สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้านับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูเปอร์ไบค์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูเปอร์ไบค์กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูเปอร์ไบค์สบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูเปอร์ไบค์ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เป็นทีมรถรีสโตร์นะครับผมนะคันนี้เป็น Honda Click นะครับส่งตรงมาจากศูนย์นะครับผมเขารีสโตร์มาใหม่หมดเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าคุณลูกค้าที่ติดตามวูเปอร์ไบค์เนี่ยก็จะได้รถนะครับที่รีสโตร์จากศูนย์เนี่ยคือสภาพค่อนข้างดีนะฮะดูแลมาดีหลายอย่างดูแลดียังไงนะครับมาเดี๋ยวผมเล่าให้เลยคืนนี้สุดจริงนะครับชุดสีนะฮะเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับอันไหนทำสีได้ทำสีไม่ได้เปลี่ยนชิ้นใหม่หมดเลยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีล้มชนหนักใดๆมานะครับผมนะสนตรงขี่ปล่อยมือได้นะครับชุดสีเรียกว่าสวยใหม่ทั้งคันเดี๋ยวผมให้ดูแผ่นแบบรอบๆนะครับเงาเวฟสติ๊กเกอร์มีนะครับผมแต่รถรีสโตร์เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะสีอาจจะไม่ตรงเล่มนะครับเพราะว่าเขาทำใหม่ตามความชอบนะฮะก็ค่าเปลี่ยนสีน่าจะอยู่ที่15บาทนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมยางจัดมาใหม่ให้เลยนะครับของใหม่มือหนึ่งนะฮะแถบสียังอยู่นะครับคีบกลางนี่ยังไม่สัมผัสพื้นอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆก็สัมผัสพื้นหน้าบ้านผมนี่แหละฮะนะครับผมโชคหลังนะครับเก่าแล้วไม่เอานะฮะเปลี่ยนใหม่ YNS ไปเลยต้นใหม่มือหนึ่งไปเลยนะครับผมแคร้งสีขัดเคลือบยิงทรายสวยใหม่สะอาดหมดจดนะครับผมแองตรงนี้สวยนะฮะเก็บงานให้เรียบร้อยนะมาร์กเดิมนะครับยังอยู่เลยนะครับพวกแบบอันนั้นแมปปิ้งเซนเซอร์อะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเปลี่ยนเรือนปั๊มติ๊กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นทางศูนย์แจ้งว่าอย่างนั้นนะฮะเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาให้เรียบร้อยนะรถมีอายุนะครับหัวชงหัวฉีดล้างอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนะพร้อมใช้งานเลยนะครับมีคันสตาร์ทเท้าเดิมๆอยู่ครบนะครับผมสภาพรถโดยรวมใสนะฮะปลอกแฮนด์เปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาให้ใหม่กองอากาศเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับโอ้โหเป็นไงสุดไหมฮะนะครับผมสติ๊กเกอร์แปะมาให้เรียบร้อยนะครับสวยใสใหม่นะฮะแกนโชคนะครับถ้ามีรอยก็จับทำสีให้หมดเลยนะครับดิสเบรกนะครับถือว่ายังใหม่อยู่นะรถวิ่งมาประมาณหมื่นไปปลายนะครับก็น่าจะใช่นะเพราะว่ามันเพิ่งสึกไปได้นิดเดียวเองนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆเขามาล้างแค่นั้นเองนะฮะมีล้างมีเก็บงานยางหน้านะครับแต่บางคนหน้าก็สวยเห็นไหมฮะยางหน้าใหม่มีแถบสีมะขูนะครับผมมีตุ่มมีครีบนะครับนี่แล้วก็แกนโช๊คนะครับสวยเลยนี่อันนี้เล่านิดนึงนอกเรื่องนะเมื่อวานก่อนมีลูกค้าท่านหนึ่งทักแชทมาในเพจนะครับแล้วก็ถามผมว่าซื้อจริงขายจริงไหมครับเช็คเครดิตกันหน่อยนะครับเช็คเครดิตกันหน่อยดีกว่านะฮะใครว่าผมซื้อจริงขายจริงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมผมก็เลยตอบลูกค้าไปนะครับอันนี้ไม่ได้กวนแต่ว่าคือด้วยความที่ผมเป็นคนตลกขำขันนะครับผมก็เลยบอกว่ายินดีให้บริการครับจากมิจฉาชีพมืออาชีพนะฮะเราหลอกรับเงินลูกค้าเก่งมากๆนะครับ ลูกค้าตกใจนะครับคือผมเป็นคนไม่ซีเรียสนะฮะก็คือจะแบบว่าคุยสนุกขำขันกันมากกว่าเหมือนเพื่อนมากกว่าเพราะบางคนเนี่ยโทรมาไม่ได้ซื้อรถโทรมาปรึกษาก็มีอันไหนพอแชร์ความรู้ได้ผมแชร์ให้นะครับอันไหนแบบไม่ได้จริงๆเป็นฮิดเด้นจริงๆก็จะไม่ได้บอกไปนะครับกุญแจนะครับเปลี่ยนเบ้าทั้งเบ้ามาให้ใหม่เลยนะฮะนี่2ดอกนะครับสบายใจหายห่วงใช้งานกันแบบลื่นๆเดี๋ยวกดให้ดูนะครับ
กดซีดปุ๊บอ๋อนี่มันปลดอยู่แล้วนะครับอ่ะถังเดิมนะครับมีมอกมาให้ฝาถังใหม่โอ้โหคือเขาดูแลมาดีอ่ะหัวน็อตพวกนี้ก็ใหม่นะครับผมอ่ะใต้ท้องเฮลเมตอินครับใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะเล่มพร้อมชุดโอนครบรถมี3มือปี2021นะครับผมนะเอาไปโอนเปลี่ยนชื่อกันได้เลยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแน่นอนนะฮะก็เซอร์วิสมาโอ้โหเรียกว่าเอางี้ดีกว่ารถตัวนี้เขาขายกันประมาณ 20,000 ในท้องตลาดนะครับ 21,000 20,000 ท้วนอะไรแบบนี้นะฮะท่านสภาพแบบยับเยินจริงๆก็หมื่นปลายนะครับโดยประมาณนะไม่ถึงขั้นหมื่นกลางนะครับเพราะว่านั้นมันเป็นรัว110อะไรอย่างงี้นะตัว125ตัวนี้เนี่ยเขานิยมกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าประมาณ 20,000 นะครับนะแต่ว่าเราเนี่ยรีสโตร์ให้ใหม่ทำใหม่ถ้าคุณซื้อแบบพวก 20,000 ต้นๆนะสมมุติคุณซื้อ2122นะแล้วมาทำตามนี้โดนค่ายางไปเท่าไหร่แล้วนะครับกองอากาศโชคอีกต้นนึงรีสโตร์ทั้งคันทั้งสีอย่าลืมนะครับเนี่ยพวกชุดนี้นะเนี่ยเบิกใหม่นะครับเนี่ยเบิกใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่ของมือ2นะฮะเบิกใหม่นะครับเบาะหุ้มใหม่หมดนะฮะคิดดูนะครับล้นครับผมตัวนี้นะฮะผมขออนุญาตเปิดราคาก่อนไปเทสเครื่องให้ดูอีกต่างหากนะฮะตัวนี้ขออนุญาตเปิดราคาแบบให้เรากันไว้ก่อนเลยนะฮะ 25,900 บาทคุณผู้ชม 25,900 บาทรถรีสโตร์มาใหม่เลยนะครับรวมส่งให้ฟรีอีกกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาปทุมธานีเราก็ส่งฟรีให้นะครับผมระหว่างนี้ระหว่างที่คุยเดี๋ยวเทสเครื่องให้ดูกันด้วยนะฮะจับทอยเสียให้ดูนะครับผมดูแลมาดีอ่ะคือกองอากาศก็เปลี่ยนนะครับล้างหัวฉีดให้นะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานกันยาวๆได้เลยนะฮะระบบเครื่องอะไรก็สมบูรณ์นะครับผมกำสตาร์ทนี่ฮะโอ้โหนิ่มๆเลยครับนิ่มๆเลยนี่ว้าควันขาวไม่มีนะครับอ้อแล้วก็เห็นว่าศูนย์แจ้งว่าเช็คพวกเม็ดชามให้ด้วยนะครับพวกเม็ดชามสายพานเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดข้อมูลที่แจ้งมานะครับผิดพลาดประการใดอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่รู้สึกส่วนใหญ่รถรีสโตร์จากศูนย์นี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนพวกสายพานอะไรมาให้เราหมดแล้วนะครับเห็นไหมเดินเบานิ่งๆเลยนะครับระบบไฟนะสมบูรณ์เป็นไงฮะติดครบหมดนะครับไฟสูงไฟต่ำแล้วคุณดูดิเนี่ยคือถ้าเกิดคุณซื้อแบบพวก 20,000 ต้นๆอ่ะพวกนี้ล่อหมดแล้วเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยปุ่มพวกนี้เขาเปลี่ยนมาให้หมดเลยนะฮะค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับผมนะมาดูระบบไฟก่อนเกือบละเกือบปิดแล้วเนี่ยนะฮะระบบไฟนี่ไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับผมเป็นหลอดไส้ธรรมดานะสวิตช์ง่ายนะครับเป็นรถแบบซิมเพิลอ่ะไม่มีอะไรวุ่นวายมากมายนะครับผมนี่ไฟท้ายไฟเบรกติดครบหมดนะครับพร้อมใช้งานนะอ่ะโอเคขออนุญาตเพื่อน 25,900 โอ้โหคุ้มอ่ะคุณส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องห่วงนะฮะโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งแค่500อยู่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตอะไรพวกนี้ส่งได้ค่าส่งโคตรถูกนะฮะคุณผู้ชมถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนการันตีเลยนะครับอันนี้เรื่องการจัดส่งเรื่องที่2นะครับลาตัวเช็ค20จุดให้อันนี้คือเกินกว่า20จุดแน่นอนนะครับเปลี่ยนปลอกแฮนด์เปลี่ยนกองนะเปลี่ยนยางหน้าหลังเปลี่ยนชุดสีโอ้โหคือเยอะมากๆนะครับเซอร์วิสเนี่ยไล่ยาวเป็นหางว่าวเลยโชคใหม่อีกต้นนึงก็เป็นเกือบพันแล้วนะฮะอ่ะเรียกว่าเซอร์วิสมาให้อย่างดีก็แล้วกันนะครับพร้อมมาไปใช้งานในราคาแค่ 20,000 กลางอ่ะคุณผู้ชมนะตัวเช็ค20จุดขายของเหลวเปลี่ยนกองอากาศให้เรียบร้อยบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่ง 1,000 โล 10,000 โล 100,000 โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับ3บริการนี้ให้ไปในราคา 25,900 บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่0646363635 0646363635นะครับผมช้าไม่ได้เลยนะฮะรถ 20,000 กลางได้รถที่แบบสภาพดีๆไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะจองก่อนได้ก่อนบางที10 20นาทีไปเรียบร้อยคันที่แล้วอ่ะผมลงนะ15นาทีจบนะคลิก125รีสโตร์แบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะโอเคโทรมาได้ที่0646363635และใครที่จะขายรถอยากจะเทิร์นรถได้ราคาสูงสูงสแกน QR code บนหน้าจอมาได้เลยนะครับเราแปะ QR code เอาไว้ให้นะฮะหรือจะแอดไลน์ผ่าน ID ก็ได้คลาสสิกสุดๆไปเลยนะครับ ID line @sign_w635ย้ำอีกครั้งตัว @sign 1ตัว A กลมๆนะฮะแล้วก็ W ตัวเล็ก1ตัวแล้วก็635นะครับผมนะส่งรูปรอบคันมาได้เลยเราประเมินราคาให้รับซื้อให้ราคาสูงคุยกันจนกว่าจะพอใจนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับอูเบอร์ไบค์นะครับผมนะรับรองจะไม่ผิดหวังในบริการแน่นอนนะครับผมไปเดี๋ยวไปดู
เลสอีกคันหนึ่งคันนี้ตำนานเลยแต่ก่อนผมขายแต่รุ่นเลสนะไปดูกันดีกว่าว่ารีสโตแล้วเป็นไงกันบ้างแล้วก็ผมจะมีจับไถอะไรได้บ้างหรือเปล่านะฮะนี่สนุกสนุกกันนะครับเพราะเลสเนี่ยผมผ่านมือเป็นร้อยคันเลยนะสมัยก่อนนะดูทุกคันแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าสภาพไม่ผ่านนะครับไปดูสมัยก่อนผมทำลานประมูลอะไรพวกนี้นะก็ไปดูรถไปเช็ครถนะครับโอ้คันนี้ไม่ผ่านคันนี้ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์นึงผ่านตาเป็นร้อยคันเลยจริงๆนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงกันบ้างซูซูกิเลสมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามาสเตอร์พีซสุดๆนะครับผมเพราะว่าซูซูกิเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่มีอะไหล่เทียมบอกงี้ดีกว่ามันไม่มีอะไหล่เทียมนะมันไม่มีของก๊อปนะครับเพราะฉะนั้นชุดสีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือแท้ทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับชุดสีแท้เลยนะฮะนี่ตาโลโก้ซูซูกิก็มาสติกเกอร์นี่คลาสสิกสปอร์ตก็มีนะครับผมสวยมากลายสติกเกอร์นี่สวยนะฮะที่พักเท้านี่รู้สึกจะเบิกใหม่ด้วยนะของแท้เลยนะครับเหนียวๆเลยนะฮะของใหม่ๆนะครับผมนะโคมหน้าเดิมนะยังสวยใช้ได้มีแรงงาบ้างเล็กน้อยอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับบางคนหน้านะครับผมอันนี้เนี่ยเรามาคันนี้เรามาจับผิดกันนิดนึงดีกว่านะฮะว่าผมจะจับไตได้ขนาดไหนอันนี้บางคนนะผมคิดว่าเดิมแล้วทำสีนะครับสวยนะถือว่าทำสีมาแบบไม่มีเฟดเลยสวยนะฮะให้ดูแบบมุมแสงเดียวกันเพราะนี้มันเป็นมุมอย่างนี้กับอย่างนี้นะแต่ตัวจริงเนี่ยสีแบบไม่มีเพี้ยนเลยนะเขาดีมากๆเพราะว่าศูนย์ที่ส่งมาเป็นศูนย์ซูซูกิอยู่แล้วนะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับอันนี้เดิมอยู่แล้วนะครับเดิมนะครับหมายถึงว่าพวกปั๊มอะไรพวกนี้เดิมแต่น็อตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนมาโชกผมเดา ว่าทำสีใหม่ให้นะครับสวยนะถือว่าสวยมากๆนะครับสี 2K เลยอ่ะคือสีแบบสีเหมือนคล้ายๆสีเดิมบางเลยนะนะครับผมใช้ได้นะดิสเบรกก็สึกน้อยนะครับสึกน้อยยางเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนี่แถบสีอยู่ตุ่มอยู่ครีบอยู่ครบจิกเนื้อเด้งนะครับสวยนะฮะใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะไปดูกันต่อดีกว่านะครับเบาะหุ้มมาใหม่นะครับเบาะอันนี้น่าจะหุ้มมาใหม่นะชกหลังคุณผู้ชมใส่ White S นะเขามีเบอร์เดียวกันอยู่นะครับผมก็ใส่ White S มาให้เรียบร้อยแข็งเครื่องขัดยิงทรายนะฮะสะอาดตาดีนะครับผมนะสวยใช้ได้นะครับแคร้งตรงนี้ก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยอันนี้ก็เก็บสีธรรมดาไม่มีอะไรนะฮะพวกสตาร์ทเท้าเดิมมีโอ้อันนี้ก็น่าจะเก็บงานมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะใหม่มากดูละเอียดเลยนะครับยางนะครับผมเปลี่ยนมาให้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับทั้งคีบทั้งตุ่มทั้งสีมีหมดครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมสีนี่เข้มๆเลยนะใหม่เลยนะครับผมสภาพสวยนะเขาดูแลมาดีจริงๆแล้วรีสโตแบบเรียกว่ามีอารยธรรมนะฮะดูแบบไม่ใช่แบบใส่อะไรมาได้ก็ใส่มาอะไรอย่างนั้นนะครับเขาค่อนข้างจะรักรถทีเดียวนะครับศูนย์นี้นะเป็นศูนย์ซูซูกิมาก่อนด้วยนะฮะใช้ได้เลยนะครับปิดแปะสติ๊กเกอร์มานะฮะสวยนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์ของเลสคลาสสิกสปอร์ตนะครับปั๊มบนเดิมๆนะนี่เห็นไหมฮะนุ่มนวลเห็นไหมครับมีเสียงสต็อปเปอร์ด้วยแล้วก็นุ่มเห็นไหมฮะไม่ต้องเลียเบรกนะครับเดาว่าชุดลูกยางทั้งชุดนี้น่าจะเปลี่ยนมานะฮะน่าจะเปลี่ยนมานะครับนุ่มมากนะครับตาแมวดูน้ำมันเบรกยังใสอยู่เลยนะครับอันนี้เก็บงานยิงทรายมาให้เรียบร้อยดูเรียบร้อยนะครับดูดีนะอันนี้เดิมสายเดิมพวกนี้สายเดิมนะครับปอกแฮนด์น่าจะเปลี่ยนใหม่แหละนะฮะเพราะมันหนึบนะครับไม่เหนียวนะหมายถึงว่ามันหนึบมันนิ่มอ่ะไม่แข็งกระด้างว่างั้นดีกว่าไม่แข็งกระด้างมีที่แขวนแกงนะครับกุญแจอุ้ยกุญแจเหมือนจะเบิกใหม่เลยเหรอลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยอันนี้เหมือนกุญแจเบิกใหม่นะคุณผู้ชมดูดิงานก็ไม่เหมือนเทียมด้วยนะมันไม่น่ามีเทียมอะซูซูกิอะแต่กุญแจนี่ผมไม่ชัวร์แต่ว่าใหม่จริงเขาอาจจะมีของอยู่แล้วก็ได้อะไรแบบนี้เขาก็เป็นศูนย์เนาะมาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าจับผิดรถกันมาเยอะแล้วนะครับศูนย์ตรงขี่ดีนะไปลองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกองอากาศใหม่น้ำมันเครื่องใหม่ชุดสีใหม่สติ๊กเกอร์ใหม่ยางใหม่โชกใหม่เป็นไงล่ะเด็ดๆทั้งนั้นนี่ฮะโอ้โหมาลองบิดกันเล่นกันหน่อยมีควันขาวไหมมาดูกันไม่มีควันขาวนะคุณผู้ชมคือเลสมันต้องแบบนี้ซูซูกิเลสมันต้องแบบนี้คือบิดแล้วมันอะบิดแล้วมาดูนะคือซูซูกิเลสสมัยก่อนที่ผมขายนะคือทุกคันมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันถึกมันทนแล้วบิด
อัตราเร่งคือสนุกมากอย่าถามหาความประหยัดนะคือถ้าเทียบกับสกูปปี้เนี่ยสกูปปี้มัน110 cc ใช่ไหมแต่อันนี้115 cc ลีฟมอเตอร์เครื่องยนต์ใหม่ด้วยนะลีฟมอเตอร์นะฮะมันจะให้ฟีลเหมือน125 cc ของทางค่าย Honda นะคือมันโหดมากมันแบบออกแนวดิบๆอ่ะแล้วบิดแล้วมาเลยอ่ะเนี่ยบิดแล้วมาเลยนะครับคือมันจะขี่ดีมากใครที่เคยมาขี่ซูมาจับซูแล้วจะแบบว่าไม่ค่อยอยากจะไปขับแบรนด์อื่นเท่าไหร่นะฮะคือมันขี่ดีจริงๆคุณผู้ชมแล้วเซอร์วิสง่ายนะอันเนี้ยหล่อไส้ธรรมดานะครับนี่ฮะอะไรมีเบิกได้ทั้งคันนะไม่ต้องกังวลเลยฮะเบิกที่ไหนไม่ได้ทักผมมาก็ได้นะครับผมนะเออง่ายๆแค่นั้นเองนะครับผมนี่ลูกค้าที่ซื้อรถกับวูปบายนะจะบอกว่าพวกอะไหล่ไม่ต้องกังวลนะครับใครที่ซื้อไว้เนี่ยผมมีข้อมูลมี data นะฮะหาอะไหล่ตัวไหนไม่ได้ทักมาคุยกันได้นะครับดูแลให้นะไม่ได้สักแต่ขายอย่างเดียวเห็นมั้ยระบบไฟสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นอนาล็อกธรรมดาทั่วไปนะครับก็อันนี้เป็นความเร็วอันนี้เป็นบอกกิโลนะครับกระจกครอบน่าจะเปลี่ยนนะครับดูใหม่มากเงาแวบเลยนะฮะโหสุดยอดอ่ะดีครับอันนี้ดีจริงผมชอบมากมาดูใต้บอกกันนิดนึงนะครับผมมาชื้อแต่กุญแจนี่ถ้าเปลี่ยนนี่คือต้องเปลี่ยนตรงข้างหลังด้วยนะเพราะมันใช้ด้วยกันได้หมดเลยเห็นมั้ยเออลงทุนขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เจ๋งนะถ้าเกิดเปลี่ยนจริงนะโอ้โหสุดยอดได้เครื่องเล็กคงเดิมนะครับผมไม่มีผ่านะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เดิมถังเดิมถังเดิมสวยนะใช้ได้เลยอ่ะนี่นะครับไม่ค่อยมีร่องรอยขี้เกลืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Suzuki สมัยก่อนนะครับตรงนี้เก็บอะไรได้ไม่เยอะนะครับผมเป็นธรรมดาแต่นั่งสบายครับขี่ดีนะฮะขี่สนุกมากๆได้เป็นล้อแม็กแท้ขอบ14นะครับสติ๊กเกอร์ลายใหม่เรียบร้อยมาคุยเรื่องราคากันดีกว่านะฮะเป็นหัวฉีดนะครับถามบอกว่าไม่ต้องดูเรื่องการประหยัดน้ำมันแต่มันก็ประหยัดอยู่ครับคุณผู้ชมอย่างสกูปปี้เนี่ยประมาณ40ต้นๆ43 45โลลิตรใช่ไหมฮะตัวนี้ก็อาจจะประมาณ40โลลิตรแต่ถ้าคุณบิดมันบิดเพลินหน่อยตัวนี้มันสามารถไปถึง38โลลิตรได้นะหมายถึงว่ามันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมรองรับ E20 91 95 โซฮอลพื้นที่เนี่ยเพียงพอให้ใส่ขวดน้ำใส่พวกแก๊สเกตพวกมือถือได้แล้วก็แขวนแกงตรงนี้ได้ตรงนี้คือถือว่ากว้างทีเดียวนะครับใช้งานได้นะฮะอ่ะมาเปิดราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้เนี่ยรีสโตร์มาหมดแล้วทั้งคันนะครับผมตัวนี้ผมขออนุญาตขายในราคา 26,900 บาทครับคุณผู้ชมครับ 26,900 ได้รถปี2013นะครับขยับปีใหม่ขึ้นมาอีกด้วยนะฮะ2013นะครับ 26,900 รวมส่งให้แล้วนะฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทางนั้นนะครับผมนะเรียกว่าค่าส่งกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมต่างจังหวัดโคราชชลบุรีผมคิดแค่500บาทเท่านั้นค่าส่งต่างจังหวัดเนี่ยถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนคุณจะอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะฮะอ่ะชุดสีสวยๆนะครับผมเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกองอากาศถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเฟืองท้ายยางหน้าหลังโชคหลังเปลี่ยนของใหม่หุ้มเบาะมาใหม่พ่นกันสนิมที่ท่อนะครับผมเกียร์อุตสาหกรรมให้เรียบร้อยเรียกว่าเซอร์วิสมาทั้งคันแล้วนะครับผมใหม่มากๆพร้อมใช้ในราคาแค่ 20,000 กลางนะฮะ 20,000 กลางต้องบอกว่าทุกวันนี้หาสภาพสวยๆยากแล้วนะฮะแล้วใครที่อยากได้ทนๆถึกๆแบบซูซูกินะครับก็ต้องพึ่งซูซูกิเลยนะครับผมตัวนี้เซอร์วิสไม่ยากนะครับ 26,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะแค่ยางค่าโชคก็คุ้มแล้วอ่ะคุณผู้ชมนะ 20,000 กว่าเท่านั้นเองนะครับผมนะส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงบริการที่2ตัวเช็คสกรีนอันนี้เหนือกว่า20จุดครับ30จุดแน่ๆ40จุดแน่ๆคือเขาดูแลมาดีจริงๆนะครับทั้งกองอากาศน้ำมันเครื่องโชคยางหน้ายางหลังผ้าบ่งผ้าเบรกอะไรตัวเช็คมาให้หมดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้จริงๆนะครับผมนะตัวเช็คมาให้เรียบร้อยเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยอันนี้คือบริการที่2บริการที่3รับประกันต่างหากเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูเบอร์ไบค์1เดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นซื้อใช้สบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมนะโอเคให้มืออาชีพดูแลรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพต้องที่วูเบอร์ไบค์เลยนะครับรายงานตรงแน่นอนอันนี้เราสนุกกันว่าเขารีสโตร์อะไรกันบ้างเรามาจับผิดรถกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเราจับผิดแล้วก็ต้องบอกว่ามีความประทับใจแฝงอยู่ในนั้นนะครับผมนะคิดถึงมากจริงๆนะฮะเพราะเป็นรถที่ขี่ดีและผมขี่เป็นตัวแรก
ขี่ไปมหาลัยเอาไปเรียนนะครับผมเลยกล้าพูดว่ามันเป็นรถที่ดีคันหนึ่ง the best คันหนึ่งแล้วงบ 20,000 กว่าบาทนะฮะซื้อแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะครับผมนะบริการส่งถึงหน้าบ้านด้วยใครอยากขายรถนะครับอยากเทิร์นรถเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นคุณได้เงินก่อนค่อยปล่อยรถนะแฟร์ๆกันเลยนะฮะคุยราคากันจนกว่าจะพอใจนะครับผมนะบริการที่1เลยนะครับผมโอเคนะครับผมติดต่อกันมาได้ที่@w635 id line นะครับ @sign 1ตัว w 1ตัว635ใครจะจองคันนี้ให้เร็วให้ไวจองก่อนได้ก่อนช้าอดนะครับโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635นะฮะบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะโทรก่อนมาได้เลยนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ